ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้เขาเรียกว่ามาช้าหลายรอบมาแล้วน้องสามมาช้าแต่มานะนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่วัดท่าขุนแผนผมต้องดูแลนะครับครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่มาร่วมนะเรียกหัวใจท่านพรุ่งนี้ในการเทนะครับพระเมกสิทธิ์วัดท่าขุนแผนมานี่ยังมีคนเอาพระมาให้ผมมาคิดเลยครับเพื่อนนะครับคือผมถูกสั่งห้ามครับผมถูกแอดมินสั่งห้ามว่าห้ามพูดเรื่องพระเมกสิทธิ์วันนี้และคือจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะพูดด้วยเพราะว่าผมกลัวจำนวนการสร้างไม่พอโดนด่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็โดนด่าเหมือนเดิมโดนด่าคือทำทั้งทีทำทำไมเท่านี้วันนี้มีข่าวดีและข่าวร้ายมาแจ้งเพื่อนๆวันนี้มีข่าวดีและข่าวร้ายแน่นอนครับพรุ่งนี้นะอาจารย์คารวาสที่ต้องมานั่งเรียกหัวใจท่าให้ผมคือนะอาจารย์แขกรีสอร์ทและนะครับมีอาจารย์คารวาสนะปรมาจารย์จังหวัดตรังนะครับมีปรมาจารย์คารวาสจังหวัดตรังนะครับนะมาร่วมเรียกหัวใจธาตุพรุ่งนี้ด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครมาครับพรุ่งนี้อาจารย์คารวาสนั่งเรียกหัวใจธาตุ16คนนะครับอาจารย์คารวาสนั่งเรียกหัวใจธาตุ16คนพระเกจินะคือหมายกำหนดการพรุ่งนี้นะครับหมายกำหนดการพรุ่งนี้นะฮะ8 โมงเจริญพระพุทธมนต์พระ9 รูปนะครับสวดพุทธมนต์9 โมงนะฮะพระครูสมุอวยพรนะครับอาจารย์พานนะหลวงพ่อพานวัดท่าหมอช้างหลวงพ่อลีและมีพระเกจิเซอร์ไพรส์อีก1 รูปนะครับบวชกว่า30 พรรษาอยากรู้ว่าท่านเป็นนะฮะท่านเป็นใครนะฮะพรุ่งนี้เจอกันในงานนะครับช่วงบ่ายพระมหาสุวัตวัดบ่อมะกรูดนะครับมานั่งปลุกนะมานั่งปลุกนะครับคือเทอ่ะทั้งวันเต็มๆนะครับเททั้งวันเต็มๆนะฮะเมื่อกี้ผมก็ได้นั่งคุยกับอาจารย์ของผมอาจารย์แขกรีสอร์ทนะครับใครรู้จักอาจารย์แขกรีสอร์ทบ้างครับผมคือข่าวร้ายก็คือว่าเมกสิทธิ์ของผมเนี่ยทำได้เท่านี้จริงๆด้วยฤกษ์ที่มีจำกัดพระทั้งหมดเทในพิธีที่ล้อมสายสิงในราชวัตรฉัตรธงเขตมณฑลพิธีนะครับห้ามเอาออกจากตรงนี้นะครับห้ามเอาออกจากตรงนี้นะครับจน3 วันเมกสิทธิ์เย็นตัวทุบออกจากเบ้าแล้วก็มานับกันว่าได้กี่องค์เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมพระเมกสิทธิ์อ่ะถึงเสกยากนะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมพระเมกสิทธิ์ถึงเสกยากใครรู้บ้างใครรู้พิมพ์ให้ผมหน่อยหัวใจของการทำเมกสิทธิ์เนี่ยคืออะไรใครบอกผมได้บ้างว่าทำไมเมกสิทธิ์จึงทำยากอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมต้องบอกก่อนครับว่าผมว่าจะให้เพื่อนไปดูพรุ่งนี้แต่ดูวันนี้เลยแล้วกันนะครับครับไม่เมกสิทธิ์ทำไมจึงหาคนทำไม่ได้และทำไมเมกสิทธิ์ทุกวันนี้ของเก๊จึงไม่เหมือนของแท้การหุงเนื้อเป็นสิ่งที่ทำยากแล้ว1 อย่างนะครับ
แน่นอนครับทำไมพระเมฆกสิทธิ์ที่ผมทำจึงทำน้อยนะครับอ่ะเราไปสรุปนะฮะประมวลคือเตาทั้งหมดก่อที่นี่ทั้งหมดก่อที่นี่ทั้งหมดก่อเสร็จนะฮะเอาที่พึ่งที่ทำเป็นหุ่นแล้วอยู่ในเบ้านี่หมดจุดไฟทำอะไรครับจุดไฟนี่คือต้องทำที่นี่ทั้งหมดต้องทำในพิธีทั้งหมดที่หน้าทำหุ่นแผ่นนี่เพื่อสำรอกขี้ผึ้งออกครับอันนี้ขี้ผึ้งนี่ก็ทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยคือต้องเผานะฮะเผาเอาขี้ผึ้งเนี่ยออกข้างในก็จะเป็นโพรงนี่ก็คือต้องเตรียมกันที่นี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็นะนี่คือเนี่ยอยู่ในเขตราชวัตรฉัตรธงซึ่งพรุ่งนี้คนเข้าในนี้ไม่ได้เลยนะครับมองได้แต่เข้าไม่ได้อันนี้คือพระนะเถรอาจารย์นั่งบุกเสกสี่มุมราชวัตรฉัตรธงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือให้เห็นกันนะครับแล้วก็นี่คือทองคำแท้ที่ต้องใส่ใส่พุ่งเนี้ยคือคิดเอาละครับว่าต้องใช้ทองกี่บาทอ่ะถามว่าเมฆสิทธิ์ที่ผมทำเนี่ยคืออยากจะให้มีองค์หลักร้อยให้ใช้กันเหลือเกินแต่มันใส่ทองคำแท้มันต้องถูกหลอมพวกนี้หมดครับมาเลยครับอย่าคิดอย่างนั้นครับผมบอกเลยมาได้หมดนะฮะถ้านะไม่มีผู้มากผู้น้อยไม่เลยมานะครับมาได้หมดเนี่ยคือทองคำแท้ที่ต้องเตรียมใส่พรุ่งนี้สาเหตุที่เมฆกสิทธิ์ออกมาสีเขียวอมเหลืองแบบนี้ได้คือต้องใส่ทองคำแท้อันนี้คือหนึ่งอย่างของความยากนะครับอย่างที่สองกันนะครับว่าทำไมไม่กระสิทธิ์ถึงทำยากผมทำได้เท่านี้แหละครับผมไม่สามารถที่จะทำจำนวนมากกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าด้วยเลิกที่ทำทั้งทีทำให้ใช้ได้ฟังผมดีนะครับเพื่อนๆการเสกเมฆกสิทธิ์ต้องเสกคาถากลับจากหลังไปหน้าครับเพื่อนๆฟังผมดีๆนะครับเมฆกสิทธิ์ทำไมถึงกลับดวงได้คนเสกต้องเสกคาถากลับจากหลังไปหน้าเมฆกสิทธิ์จึงจะเป็นของที่มีคุณวิเศษด้านกลับร้ายกลายเป็นดีอันนี้เป็นเคล็ดเลยครับทำไมพระเมฆสิทธิ์จึงไม่มีการสร้างกันเลยในศาสตร์ของวัตถุมงคลครับคิดถึงครับพี่ธนาเจอกันผู้ที่เสกมนต์กลับจากหลังไปหน้าได้เท่านั้นจึงจะเสกพระเมฆสิทธิ์ให้ใช้ได้ครับรู้ไว้นะครับว่าเคล็ดมันอยู่ตรงนี้นะฮะรู้ไว้นะครับว่าเคล็ดมันอยู่ตรงนี้คือเมฆกสิทธิ์ถ้าไม่ใส่ทองคำ
ไม่มีไม่ครบองค์ประกอบของธาตุโลหะที่จะเป็นของวิเศษได้เห็นไหมครับว่าทำไมมันถึงทำได้เท่านี้หนึ่งต้องใช้ทองคำไปล้านอ่ะนะครับผมให้แฟนเพจผมจะใช้กันองค์ละเท่าไหร่อ่ะ2,000 3,000 4,000 ก็คือทองคำที่ใช้เป็นล้านครับนะอันนี้คือต้องบอกก่อนนอกจากต้องใช้ทองคำผสมจริงๆถึงจะเป็นเนื้อแบบนี้แล้วนะครับและการเสกผู้ที่มาเสกต้องเสกคาถากลับจากหลังไปหน้าได้อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าข่าวร้ายก็คือทำได้เท่านี้ครับผมไม่สามารถที่จะทำให้ได้มากกว่านี้ข่าวดีนะครับข่าวดียังนี่ยังไม่ผมเชื่อนะพี่ณัฐวัฒน์ถ้าดู YouTube ผมครบแทบทุกคลิปแล้วไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะหาองค์ครูมาดูเนี่ยผมบอกเลยครับว่าพระเครื่องแท้กับเก๊ะมันต่างกันชนิดที่เรียกว่าหยิบมาดูไม่เกิน10วิก็แยกได้แต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวอะนะครับเราฟังเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เราก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ข่าวดีอ่ะแฟนเพจผมแชร์ไปอันนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์แขกหรือสอบซึ่งผมว่าเป็นอาจารย์คารวาสที่เป็นอาจารย์ของผมจริงๆนะที่นะฮะที่เวลาผมอยากรู้พิธีกรรมของการสร้างอะไรอาจารย์แขกจะสามารถบอกผมได้หมดอาจารย์แขกหรือสอบอาจารย์เอกดนตรีสยามเนี่ยนะครับไม่มีจองหรอกครับต้องไปรอเทเสร็จนะครับพระเมกสิทธิ์ชุดนี้ไม่มีการจองแล้วครับนะอันนี้คือข่าวร้ายคือไม่มีการจองแล้วพรุ่งนี้เทแล้วครับก็ไปรอลุ้นหลังงานครับถ้าสมบูรณ์เยอะไม่แตกไม่หักมากเหลือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปจองกันผมคุยกับอาจารย์แขกหรือสอครับแล้วก็นั่งคุยกันอยู่หลายคนอาจารย์แขกหรือสอคือนายกสมาคมกลาแห่งประเทศไทยเหรียญยันดวงเมื่อกี้อาจารย์แขกพูดถึงเหรียญยันดวงเลยอาจารย์แขกหรือสอพูดถึงเรื่องเหรียญยันดวงเมื่อกี้เลยนั่งอยู่กับผมก่อนที่ผมจะเข้ามาไลฟ์เนี่ยอาจารย์แขกบอกว่าเหรียญยันดวงคือไม่รู้ผมจะเล่าได้หรือเปล่าต้องให้อาจารย์เล่าเองนะครับคืออาจารย์แขกบอกว่าเหรียญยันดวงคุณเชื่อไหมตั้งเองได้นะเอาว่าผมให้อาจารย์เล่าเองดีกว่าใครอยากรู้พรุ่งนี้ให้อาจารย์แขกหรือสอบเล่าแล้วกันว่าเหรียญยันดวงเอาว่าแก้กรรมคนได้คนที่กรรมติดแบบไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรเป็นอัศจรรย์นะพูดง่ายๆเจ้ากรรมนายเวรนะหรือผีเกาะติดตัวมาเหรียญยันดวงแก้ได้แล้วอาจารย์แขกบอกเลยว่านะตอนที่เหรียญเนี้ยตั้งอาจารย์แขกจะเข้าไปจับนอนลงเอามือออกตั้งขึ้นอีกอาจารย์แขกก็เลยท่องตามยันหลังเหรียญอาจารย์แขกว่าเหรียญเนี่ยหมุน2รอบแล้วก็หน้ายันดวงคว่ำลงแล้วก็เหลือยันหลังเหรียญไว้ข้างหลังอาจารย์แขกบอกผมว่าครูก็เลยรู้ว่าถ้าใครดวงซวยให้ท่องยันที่อยู่หลังเหรียญดวงเนี่ยข้างหลังเนี่ยให้ท่องยันที่อยู่หลังเหรียญดวงแล้วอาจารย์แขกบอกเลยรู้ไหมเองรู้ไหมว่าทำไมท่านเจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์จึงจารย์คำว่าพระขวาเอาเหรียญเนี้ยไปให้ท่านเจ้าคุณจารย์พระมหาสุรศักดิ์วัดประดูท่านจารย์คำว่าพระขวาให้พระมหาสุรศักดิ์เป็นคนแรกที่เห็นเหรียญนี้แล้วบอกว่านี่คือยันพุทธาลัยท่านเจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู
นี่คือพระเถราจารย์ที่ตั้งแต่เป็นเนนแตกฉานการอ่านแปลนะครับภาษาขอมนะครับเรียนวิชากับพระอาจารย์รู้สมัยทุกคนหลังเหรียญเขียนนะฮะอรหังอิสวาสุมะอะอุนะโมพุทธายะเคยท่องเนี้ยมั้ยไอ้ท่องบทเนี้ยใช่หลังเหรียญเนี่ยนะอรหังอิสวาสุมะอะอุนะโมพุทธายะนะครับอันนี้เป็นคาถาทั้งหมดแล้วก็คุยไปถึงเรื่องหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวพอดีว่าอาจารย์แจ็คร้อยเข็มกับไอ้เจ้านัทอยู่ด้วยกันอาจารย์แขกก็เลยเล่าเรื่องอาจารย์กิ่งให้ฟังอาจารย์แขกบอกว่ามึงแท้กูพูดเรื่องจริงหรือเปล่าอาจารย์แขกบอกว่าลาหูเนี่ยสายว่าสีสัตว์ทองเนี่ยอาจารย์แขกได้ฟังนะบอกว่าพ่อน้อยไม่ได้เรียนลาหูจากพระพ่อน้อยเรียนลาหูจากตำราของบรรพบุรุษซึ่งบรรพบุรุษหลวงพ่อน้อยเป็นลาวผมถามจริงชุมพรมีลาวไหมผมอยากรู้ว่าแถบชุมพรอ่ะมีลาวไหมคุณต้องไปหาดูเองนะว่าแถบชุมพรเนี่ยมีลาวไหมน่ะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองนะฮะมีศักดิ์เป็นญาติหลวงพ่อจอนวัดดอนลวบอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากอาจารย์แขกหรือสองอาจารย์แขกบอกว่าตอนกูเป็นเนนก็ชอบไสยศาสตร์แล้วไม่ได้เป็นเนนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบไสยศาสตร์แล้วชอบไสยศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆเลยพ่อเนี่ยก็เลยเอาไปฝากก็เอาไปฝากที่วัดศรีสาทองอาจารย์แขกว่าตอนนั้นน่ะในวัดศรีสาทองไม่มีใครไม่มีแต่พระเรียนนักธรรมไม่มีใครสอนลาหูได้นะครับก็นะเขาบอกว่าถ้าจะเรียนลาหูอ่ะให้ไปเรียนกับมหาที่อยู่หลังวัดมีใช่ไหมลาวโซ่งใช่ไหมถ้ามีลาวโซ่งชัดเจนครับนั่นแหละฮะหลวงพ่อน้อยแล้วพ่อจอนวัดดอนลวบเป็นลาวไหมอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่คุณต้องหาให้ผมนะถ้าพ่อจอนดอนลวบเป็นลาวชัดเจนถ้าพ่อจอนวัดดอนลวบเป็นลาวนะอยู่ชุมพรนะชัดเจนเหรียญยันดวงเหรียญละ1,600ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะเหลือหรือเปล่าอ่ะนี่ก่อนใครอยากได้เหรียญยัน3ดวงพุทธาลัย1,600บาทพิมพ์ปิดไปให้เวลา2นาทีใช่ไหมอรหังอิสวาสุมะอรหังอิสวาสุมะอะอุนะโมพุทธายะนะครับพ่อจอนครับพื้นเพเดิมเป็นคนสุราใช่แล้วแกเป็นลาวโซ่งไหมอันนี้คืออยากรู้นะครับโอเคถ้าพ่อจอนดอนรวบเป็นลาวโซ่งสิ่งที่อาจารย์แขกพูดนั่นคือข้อมูลเชิงลึกจริงๆพ่อน้อยว่าศรีสาทองเป็นญาติพ่อจอนดอนรวบนะครับเหรียญยานสำนักอะไรที่เล่ามาใครยังไม่มีนะครับปีใหม่แล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ1,600บาทนะฮะคราวนี้อาจารย์แขกเล่ามาว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ไปเรียนกับมหาหลังวัดก็ไปเรียนกับมหาสมไปเรียนกับมหาสมอาจารย์แขกบอกไปเจอมหาสมพ่อนำไปฝากนะครับได้มหาสมมหาสมก็ถามว่าอยากได้อะไรเหรียญยันสามดวงพุทธาลัย1,600บาทปิดกันให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้เล่าแบบนะฮะมันไม่ต้องติดขัดกันนะครับเหรียญยันสามดวงพุทธาลัยโอเคเดี๋ยวหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดผมเปิดให้จองรอบ2แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอนะหลังปีใหม่นะครับผมให้จองอีกรอบนะครับหลังปีใหม่นะครับโอเคนะครับพอไปเจอมหาสมอาจารย์แขกเล่าให้ฟังเลย
นะหมาสมเนี่ยเอากระป๋องกระป๋องที่เป็นลอนที่เป็นเกลียวอะอลูมิเนียมอะกระป๋องนมตาหมีนะครับให้แล้วบอกว่าอ่ะเทเลยนะเทมาสองกระป๋องแล้วก็แยกให้รู้ไหมครับว่าคำพูดจากปากของมหาสมหรือหมอสมที่คุณเรียกกันเนี่ยนะครับเขาพูดว่าอะไรหมอสมบอกว่าเนี่ยเลือกเอาจะเอาอมพระจันทร์หรืออมพระอาทิตย์คุณรู้ไหมครับว่าในราหูเนี่ยเขาแยกเป็นอมพระจันทร์นะครับกับอมพระอาทิตย์ผมก็เพิ่งรู้วันนี้อ๋อว่าไอ้คาถานะจันทรประภาเนี่ยยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังเนี่ยคือราหูองค์นั้นเป็นราหูองค์พระจันทร์ส่วนราหูที่เขาเขียนคาถากุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตตังกุเหอันนั้นเป็นองค์พระอาทิตย์ผมเพิ่งรู้นะครับก็คืออาจารย์แขกวันนี้อาจารย์แขกเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเนี่ยหมอสมก็เทแล้วก็แยกถ้าบอกเนี่ยเลือกเอาจะอมพระจันทร์หรืออมพระอาทิตย์อาจารย์แขกอยากเรียนอาจารย์แขกอยากเรียนนะครับอาจารย์แขกบอกว่าอยากเรียนหมอสมนะมหาเนี่ยถ้าได้แล้วอ่ะคุณศึกออกไปเรียกมหานะถ้ากลับมาบวชใหม่คุณก็ยังเป็นมหาเหมือนเดิมนะครับหมอสมว่ามึงเขียนขอมได้ไหมอาจารย์บอกเขียนได้มึงเขียนชื่อมึงสิอาจารย์แขกก็เขียนชื่อตัวเองเป็นของหมอสมมาละอ่ะก็มึงเขียนชื่อกูสินะครับคือการที่อาจารย์แขกเขียนชื่อตัวเองเนี่ยหมอสมยังคิดว่าอาจจะเตรียมอาจจะฝึกมาหมอสมงั้นมึงเขียนชื่อกูสิอาจารย์แขกอาจารย์แขกก็เขียนชื่อเนี่ยหมอสมเป็นภาษาของมึงเขียนได้จริงมึงเขียนได้จริงแต่หมอสมบอกว่าครูสอนมึงไม่ได้หมอสมพูดทีนะกูสอนมึงไม่ได้เพราะของที่ราหูที่กูให้มึงเนี่ยไม่ใช่ของกูเป็นของศิษย์น้องกูอยู่วัดโพสีเมืองการคือหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนะหมอสมไม่ได้ทำกะลาคือผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถพูดเรื่องที่อาจารย์แขกเล่าให้ฟังได้หมดโดยที่ไม่อยากโดนสายราหูด่าได้ไหมครับนะครับหมอสมก็เลยนะครับบอกพ่ออาจารย์แขกว่าถ้าอยากจะเรียนให้เอาไปเรียนถ้าบอกได้หมอสมเนี่ยฝากไปนะบอกเลยว่าหมอสมเนี่ยฝากไปให้ไปเรียนกับหลวงพ่อกิ่งวัดโพสีวัดโพเลี้ยวเมืองการอาจารย์แค่บอกกูจำได้เลยกูมาถึงเนี่ยกูก็เจอวัวอยู่หน้าบันไดขึ้นไปวัวก็จะขิดอาจารย์กิ่งเนี่ยก็เดินถือหวายมาแล้วก็เคาะหัวบันไดแล้วก็บอกไปวัวก็เดินหลบแล้วก็หายอาจารย์แค่บอกว่าไปเสร็จกูก็ไปขอเรียนจากพ่อกิ่งพ่อกิ่งเนี่ยนะอาจารย์แค่บอกว่าเคร่งมากอาจารย์บอกว่ามึงคิดเอาง่ายๆนะโอ๊ตลาหูทั้งหมดเนี่ยอาจารย์แค่เป็นคนซื้ออาจารย์กิ่งแพงลาหูทั้งหมดอาจารย์แค่พูดอย่างนี้นะคนทำลาหูเนี่ยไอคนขายจะบอกลายมือคนนั้นลายมือคนนี้ลายมือใครกูไม่รู้แต่ที่แน่ๆที่มรณภาพในพระเหลืองหรือตายในพระเหลืองเนี่ยมีแค่หลวงพ่อน้อยกับอาจารย์กิ่งอาจารย์แกบอกมึงคิดเอาง่ายๆเลยแล้วกันว่านะทำไมกูแขวนอาจารย์กิ่งไม่ใช่ว่ากูเป็นศิษย์อย่างเดียวคือนะเพราะอยู่เนี่ยอาจารย์กิ่งนะเล่าให้ฟังหมดว่าจริงๆอาจารย์กิ่งเป็นหลานพระแดงทุ่งคอกฟังหมดนะครับอาจารย์กิ่ง
ป็นหลานหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกบวชที่เมืองกาญสมัยเป็นเนนเนี่ยบวชอยู่กับหลวงพ่อเปลี่ยนนะสมัยเป็นเนนบวชอยู่กับพ่อเปลี่ยนเป็นหลานพ่อแดงทุ่งคอกสมัยเป็นเนนบวชกับหลวงพ่อเปลี่ยนถูกไล่ไปเรียนสายนครปฐมไปเริ่มต้นเรียนวิชาจริงๆกับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องอาจารย์แขกบอกเลยอาจารย์กิ่งเนี่ยเริ่มเรียนวิชาจริงๆเริ่มจากหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับจนนะครับไปเป็นศิษย์หลวงพ่อน้อยคือถ้าไม่ใช่อาจารย์แขกใครจะรู้ลึกขนาดนี้อ่ะก็อาจารย์แขกอยู่กับอาจารย์กิ่งนะอาจารย์แขกก็บอกว่านะครับมึงคิดเอาง่ายๆโอ๊ตว่าที่มอน้ำภาพในพระเหลืองเนี่ยจาราหูเนี่ยมีใครบ้างแต่ก็ยิ้มเนี่ยมีพ่อน้อยกับอาจารย์กิ่งและเอาง่ายๆโอ๊ตที่อ้างตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อน้อยอ่ะมีใครทำพยัญเป็นลูกตัวเองกับพ่อน้อยได้บ้างอาจารย์แขกบอกว่ามึงคิดเอาเองว่าศิษย์หลวงพ่อน้อยที่อ้างตัวเป็นศิษย์พ่อน้อยเนี่ยมีใครทำพยัญรูปตัวเองคู่กับพ่อน้อยได้บ้างแต่มึงเห็นไหมมีพยัญรูปอาจารย์กิ่งคู่กับหลวงพ่อน้อยแล้วพระองค์อื่นเนี่ยที่อ้างตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อน้อยมีใครมีรูปคู่กับหลวงพ่อน้อยบ้างอาจารย์แกบอกแล้วมึงอยากรู้ไหมว่าทำไมอาจารย์กิ่งอ่ะถึงอายุยืนอาจารย์แขกก็เล่าให้ฟังไว้ว่านะครับวิชาเนี้ยใครอาจารย์อายุสั้นใครอาจารย์อายุสั้นนะศิษย์หลวงพ่อน้อยใกล้ชิดแน่นอนมหาสมหรือหมอสมเนี่ยใกล้ชิดที่สุดหลวงพ่อน้อยรักมากหลวงพ่อน้อยเนี่ยอยากให้เป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดศรีสะทองเนี่ยต่อให้ไปเรียนนักธรรมที่วัดพระถมเจดีย์นะแล้วก็เรียนจนจบปริญญา6ประโยคเนี่ยเรียนที่วัดพระถมเรียนที่วัดมหาธาตุกรุงเทพถ้าจบปริญญา3อ่ะจึงเรียกมหาได้เนี่ยจบปริญญา6ประโยคนะครับแต่ด้วยความที่ตอนที่หลวงพ่อน้อยเนี่ยมรณภาพอาจารย์กิ่งเนี่ยเป็นหลานแท้ๆนะมหาสมเนี่ยนะอาจารย์แขกแล้วนะก็เลยหลีกทางให้ถ้าท่านอยู่เนี่ยท่านต้องจะว่าท่านก็หลีกทางให้ท่านก็เลยลาสิกขาไปอยู่หลังวัดในคำพูดอาจารย์แขกนะบอกว่าให้อาจารย์ปิ่นเนี่ยขึ้นมาเจ้าอาวาสนะครับอาจารย์บอกว่าคนจาราหูเนี่ยตามทรงเดชอะอายุสั้นอาจารย์แขกบอกนี่เลยนี่ต้องพูดนะอาจารย์แขกพูดต่อไปว่าเองรู้จักอาจารย์จืดไหมถ้าเองรู้จักอาจารย์จืดนะเองไปดูดิว่ากะลาอาจารย์จืดอะทำครั้งแรกปีอะไรคือรุ่นแรกของกะลาอาจารย์จืดอ่ะปีอะไรแล้วรุ่นสุดท้ายปีอะไรอาจารย์แคบบอกเลยว่า5ปีอาจารย์แคบบอกนะ5ปีเริ่มจากจาราหูแล้วอาจารย์จืดก็มรณภาพอาจารย์แขกบอกว่าอาจารย์กิ่งเล่าให้ฟังว่าราหูทั้งหมดนะครับของวัดศรีสะทองอาจารย์กิ่งจานทำอาจารย์แขกบอกว่าอาจารย์หลวงพ่อน้อยเนี่ยตาท่านไม่ค่อยดีใครทันมั่งใครเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดบอกเลยอาจารย์กิ่งเล่าฟังพ่อน้อยฝึกกสิณโดยการจ้องพระอาทิตย์คือตั้งแต่เช้าจน10โมงเช้าเนี่ยพ่อน้อยเนี่ยจะนั่งจ้องพระอาทิตย์แล้วจึงฉันข้าวตอน10โมงอาจารย์แขกบอกว่าอาจารย์กิ่งก็ฝึกแบบนี้
คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็นั่งจ้องพระอาทิตย์จน10โมงเช้าจึงฉันข้าวทำแบบนี้อยู่บ่อยๆในวันที่ท่านจะฝึกกสิณนะเรื่องราวเหล่านี้ใครที่อยู่วัดศรีสะทองที่ไม่ใช่พ่อค้าพระนะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดตามคำบอกเล่าก็ไปหากันมาอ่านะครับนะอันนี้นะก็ถ้าคิดจะเล่นวัตถุมงคลเพื่อจะหากำไรกับพระเครื่องมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มเล่นแล้วครับนะอันนั้นผมจึงบอกว่านะครับวัตถุมงคลเขาไม่ได้มีไว้นะครับค้ากำไรต้องบอกแบบนี้ก่อนนะอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับผมจึงบอกว่านี่คือการฝึกนะครับกสิณของหลวงพ่อน้อยอาจารย์กิ่งก็ฝึกกสิณแบบนี้คือวันที่ท่านจะฝึกกสิณท่านก็จะนั่งจ้องพระอาทิตย์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจน10โมงเช้านะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นความจริงไหมหาพระตามใบสั่งไหมครับไม่ครับนะครับผมไม่ได้หาพระตามใบสั่งเอาจริงๆคือผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นพ่อค้าพระแล้วเอาว่าคุยกับผมมาคุยเรื่องข้อมูลความรู้ดีกว่าส่วนเรื่องพระเครื่องอ่ะผมมีอะไรนะครับผมก็จะดูเพื่อนๆอยากได้อะไรก็แบ่งไปโดยที่ผมรับประกันนะครับให้ง่ายๆนะครับอ่ะนะครับคราวนี้นะครับหลวงพ่อน้อยบอกว่าเพราะกิ่งเนี่ยมหาสมไม่ได้เรียนจานกะลาคุณฟังคำพูดผมนะมหาสมไม่ได้เรียนจานกะลานี่คือคำพูดจากอาจารย์แขกผมพูดได้เต็มปากมหาสมถึงบอกว่ามหาสมมีกะลาวัดศรีสะทองแล้วก็ให้อาจารย์แขกเลือกว่านี่คือองค์พระอาทิตย์นี่คือองค์พระจันทร์นะอยากเรียนให้อาจารย์แขกหาอาจารย์แขกเขียนของได้ไหมอาจารย์แขกบอกเขียนได้ให้อาจารย์แขกเขียนชื่อตัวเองให้ดูให้เขียนชื่อหมอสมให้ดูเขียนได้แล้วหมอสมก็บอกว่าเองเขียนของได้แต่กูสอนมึงไม่ได้เพราะราหูที่ให้เนี่ยเป็นราหูของสิทธิ์น้องซึ่งอยู่วัดโพสีก็วัดโพเลี้ยวก็คือหลวงพ่อกิ่งคุณบ้างผมนะครับหมอสมไม่ได้ทำกะลานะครับกะลามีลายมือจานลุงสีเล็กและลุงสีใหญ่อันนี้คือคำพูดจะบอกอาจารย์แขกเลยว่าในลายมือในลายมือจานราหูมีลายมือลุงสีนะนายกบ้านมาหาผมมีลายมือจานลุงสีเล็กกับลุงสีใหญ่และลุงสีเล็กลุงสีใหญ่ไม่เป็นไรลูกเว้านะลูกนะครอบครูจานกะลาไปจากหลวงพ่อกิ่งนะครับครอบครูนะครับไปจากหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนี่ฮะอันนี้คือคำพูดที่ทำให้ผมเนี่ยได้เก็ตอะไรหลายๆอย่างนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แล้วมาถึงข่าวดีนะครับมาถึงข่าวดีนะครับอาจารย์แขกบอกว่าอาจารย์กิ่งตอนที่หลวงพ่อน้อยอยู่อาจารย์กิ่งไม่ทำราหูเลยไม่ทำราหูให้ตัวเองเลยนะทำราหูให้หลวงพ่อน้อยแต่ไม่ทำราหูในนามของตัวเองนะครับหลวงพ่อกลิ่งมาจานราหูของท่านเองรุ่นแรกของหลวงพ่อกลิ่งคือเป็นหยดน้ำหยดน้ำแบบที่ผมมีเนี่ยอาจารย์แขกบอกเลยว่าเอาก็แค่ง่ายๆแค่นี้นะครับให้ราหูพีคที่ไม่ใช่พ่อน้อยสายวัดศรีสะทองไม่มีราคาเกิน170,000-180,000ถือว่าแพงครับแต่ราหูอาจารย์กิ่งที่ผมมีเนี่ย200,000ยังซื้อผมยังไม่ขายเลยเป็นรูปดีครับนะเป็นรูปหยดน้ำหรือเป็นใบโพอันนี้ไม่ต้องถามซื้อผมนะผมก็แค่หยิบให้ดูในไลฟ์นะครับเป็นใบโพเป็นหยดน้ำนะที่ทำเป็นรุ่นแรกของท่านแกะโดยลุงสีใหญ่อันนี้คือคำบอกเล่าจากคนอาจารย์แขกหรือซอที่อยู่กับหลวงพ่อกิ่งว่า
นะแล้วอาจารย์แขกก็บอกว่าหลวงพ่อกิ่งนะเนี่ยอันนี้คืออาจารย์แขกแกง่ายของเราว่าพ่อกิ่งอ่ะไม่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกแกก็ยังพูดก่อนนะตอนไอโอ๊ตมาพูดอ่ะก็โดนด่านะจ๊ะแกบอกว่าตอนไอโอ๊ตมาพูดใหม่ๆเนี่ยผมนั่งอยู่กับนะเพื่อนผมอาจารย์แจ็คแล้วก็ไอเจ้านัทนะแล้วไอเจ้าแบงค์บอกตอนไอโอ๊ตพูดใหม่มันก็โดนด่าแต่อาจารย์กิ่งเนี่ยเขาทำราหูตะกัวพอเอาราหูตะกัวมาเทียบกับลายมือในกะลามันอันเดียวกันมันก็เลยจบอาจารย์หนอมคิดเอาเองเลยว่าสายวสีสะทองอ่ะมีใครมั่งที่มรณภาพในพระเหลืองในสายวสีสะทองที่อ้างตัวเป็นศิษย์พ่อน้อยมีใครมีรูปในพยังคู่กับหลวงพ่อน้อยบ้างนี่คือคำพูดของอาจารย์แขกอาจารย์แขกบอกว่าคำพูดจากปากอาจารย์กูคืออาจารย์กิ่งนะฮะอาจารย์แขกพูดผมคำหนึ่งวันนี้ผมดีใจมากอาจารย์แขกบอกว่ากูก็ถืออาจารย์นะว่ากูก็ไม่ทำของอาจารย์แต่อาจารย์แขกบอกว่าถ้ามึงอยากได้กูทำให้อาจารย์แจ็คนั่งยิ้มอาจารย์ว่าถ้ามึงอยากได้กูทำให้มึงนี่คือข่าวดีครับเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญไหมวันนี้ผมทำเมกะสิทธิ์ซึ่งเมกะสิทธิ์นอกจากใช้ทองคำเป็นส่วนผสมนะครับเรียกหัวใจธาตุ9วัน9คืนแล้วการเสกเมกะสิทธิ์ให้ใช้ได้กับดวงกับหลายกรณีต้องเสกคาถาถอยหลังในกบฏที่ใช้ต้องเสกกับหลังทั้งหมดจึงจะนะกับหลายกลายเป็นดีได้แล้วต้องใช้คู่กับราหูวันนี้อาจารย์แขกผมบอกว่ากูก็ถืออาจารย์แต่ถ้าแขกให้กูทำของอาจารย์กูเองอ่ะกูไม่ทำแต่ถ้ามึงจะทำกูทำให้นะครับมีคนพิจิตรเอาพระมาให้คุณดูเขาบอกว่าดูแท้เป็นเก๊จริงไหมผมก็ไม่รู้ครับถ้าผมก็มีความรู้ของผมว่าแท้เป็นยังไงเก๊เป็นยังไงนะครับก็คือในเรื่องแท้เก๊ถ้าผมดูแท้ผมก็ซื้อเล่นแค่เรารู้ไงนะฮะไอเรื่องดูแท้เป็นเก๊มันไม่แปลกคือเราดูเก๊เราก็ไม่ซื้อแต่ถ้าดูเก๊เป็นแท้อันนี้แปลกนะครับถ้าดูเก๊เป็นแท้เนี่ยอันนี้จี้หายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีของเก๊ออกมาซื้อขายกันในวงการแต่ถ้าดูเก๊เป็นแท้ด้วยความรู้ผมอาจจะไม่ถึงนะครับหรือว่าผมไม่ซื้อพระแบบนั้นอันนี้มันก็ยังไงน้อมก็ยังดีคือมันมีพระเก๊เข้าวงการไงแท้ดูเป็นเก๊นะแต่ผมอธิบายได้ว่าผมดูยังไงเก๊นะครับแต่ไอ้ประเภทที่เรียกว่าเก๊ดูเป็นแท้นะอันนี้มันหายนะมากกว่านะโอเคนะครับก็เราก็ซื้อที่เราดูเป็นนะครับง่ายๆนะบางอย่างเราดูไม่เป็นเราก็ไม่ซื้อเหมือนเราดูเพชรไม่เป็นนะเราดูทองเป็นเราก็ซื้อทองนะเราดูพลอยเป็นเราก็ซื้อพลอยนะเราดูเพชรไม่เป็นเราก็ยังไม่ซื้อเพชรก็แค่นั้นผมก็อาจจะความรู้น้อยผมก็ซื้อเท่าที่ผมรู้นะครับคราวนี้เรื่องราหูผมถามว่าอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมทายคนแกะกะลาเลยสัก99อันพอไหมนะครับผมต้องบอกว่าแกะกะลาเลยดีไหมนะครับอาจารย์แขกบอกว่าตะกั่วดีกว่ากะลาเป็นธาตุที่ละเขาเรียกตะกั่วคือธาตุนี่อันนี้นั่งฟังแล้วอินเลยอาจารย์แขกบอกว่าคือมันซึมซับสิ่งไม่ดีอาจารย์กูบอกหลวงพ่อกิ่งบอกว่าตะกั่วดีกว่ากะลางงไหมงงไหมครับทำไมตะกั่วดีกว่ากะลาอาจารย์แขกบอกว่าตะกั่วเนี่ยมันมีธาตุคือที่สามารถดูดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายได้ออกจากตัวได้อาจารย์บอกว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าตะกั่วดีกว่ากะลาและนะอาจารย์แขกก็บอกว่าเลิกจานราหูเนี่ยไม่ได้จานตอนเกิดสุริยธาตุหรือจันทธาตุเหมือนที่คนขายพระมันแต่งนิยายกันขึ้นมา
อันนี้คือผมพูดได้ผมไหมผมบอกอาจารย์ว่านะฮะเลิกจานราหูเนี่ยมันไม่ได้จานตอนเกิดจันทคาตหรือสุริยคาตเหมือนที่เนี่ยไอ้พวกคนขายพระมันแต่งนิทานกันขึ้นมาเขามีการคำนวณเลิกยามของเขาแต่ในเลิกที่เห็นแน่ๆเนี่ยคือพระอาทิตย์ทรงกฎพระจันทร์ทรงกฎและหลวงพ่อรู้ก่อนด้วยว่าจะเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎวันไหนนะอาจารย์แขกบอกว่าแล้วอาจารย์แขกครับอาจารย์แขกก็เปิดทางให้ผมอีกนะว่าตะกั่วของหลวงพ่อกิ่งอ่ะอยู่ที่แกอาจารย์แขกว่าตะกั่วของอาจารย์อ่ะอยู่ที่กูในตะกั่วที่จะเอามาทำราหูนะอาจารย์กิ่งเนี่ยจะจานตีนสิงเหและจานบทสัมพุทธเทหงสาแต่ครับวันนี้นะอาจารย์กิ่งเนี่ยจะจานตีนสิงเหและจานสัมพุทธเทหงสาซึ่งบทสัมพุทธเทเนี่ยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่อยู่ในจักรวาลคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้และปรินิพพานทั้งหมดกี่องค์ในจักรวาลเนี่ยที่ผ่านกันมาเป็นล้านปีนะครับหมายความว่านะครับที่เขาเรียกว่าเป็นฤาษีที่บรรลุแล้วนะครับตรัสรู้แล้วเนี่ยในจักรวาลเนี่ยนะไม่ว่าเป็นกี่องค์เนี่ยก็คืออยู่ในบทสัมพุทธเทหงสาซึ่งตะกั่วของหลวงพ่อกิ่งที่จานตีนสิงเหและถามสัมพุทธเทหงสาเนี่ยอาจารย์ว่ายังอยู่ที่กูอยู่เลยคือผมว่าข่าวนี้คืออะไรคือเราทำเอกสิทธิ์ต้องใช้คู่กับราหูไม่ได้ขอไม่กล้าขอเกรงใจแต่นั่งคุยกับอาจารย์แขกอาจารย์แขกพูดขึ้นมาเองว่ากูไม่ทำทับอาจารย์แต่ถ้ามึงจะทำกูทำให้นี่นั่งอยู่กับอาจารย์แจ็คเลยแล้วก็เอาตะกั่วเนี่ยขออาจารย์กิ่งเนี่ยทำมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับทำเยอะหน่อยเดี๋ยวไม่พออันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงเลยครับผมต้องบอกนะว่านะอันนี้แล้วแต่ดวงเลยถ้ารุ่นที่ผมทำรุ่นสุดท้ายมีตะกั่วมีราหูแล้วก็มีเมกะสิทธิ์ผมว่าผมถือเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะแล้วก็คือได้ราหูผมอยากทำราหูแต่ที่ผ่านมาผมหาคนทำให้ไม่ได้ครับผมพูดเรื่องจริงผมหาอาจารย์ที่ทำให้ผมไม่ได้นะครับผมโลกการนี้มันแย่แค่ไหนหลบหลีกได้ตาเราได้ใจเราได้ก็เหมือนกันโอเคฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่ต้องคุยเรื่องราหูแต่ได้ใช้แน่ได้ใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากัน